สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีไดอะแกรมนะอันนี้เป็นคลิปแรกนะฮะเป็นคลิปเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับไดอะแกรมนั้นมาจาก2คำนะครับมาจากคำว่า entity type กับ relationship type ถ้าเรามองเลย entity type ตรงนี้เรามองเป็นคำนามก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็พอเป็นคำนามปั๊บเนี่ยมันจะต้องมีการอธิบายคุณสมบัติของคำนามว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างในสิ่งที่เราสนใจดังกล่าวนั้นนะครับแต่เมื่อใดก็ตามเรามองความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เราสนใจเราเรียกว่า relationship type แทนด้วยสี่เหลี่ยมคำตัดอันนี้มองเป็นคำกริยาก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าเรามองเรื่อง entity type นะครับเป็นสิ่งที่เราสนใจแสดงว่าต้องอธิบายได้อธิบายได้ปั๊บก็ต้องสามารถกำหนดเป็น attribute ได้ตัวอย่างเช่นถ้าสิ่งเราสนใจนั้นมีชีวิตเช่นคนนะครับถ้าเรามองเป็นระบบของทะเบียนคนดังกล่าวนั้นอาจจะจำแนกไปเลยครับเป็นนักศึกษากับเป็นบุคลากรถ้าเกิดเรามองเป็นระบบบริหารทรัพยากรบุคคลคนดังกล่าวนั้นอาจเป็นอะไรครับ employee ก็คือพนักงานนั่นเองเมื่อเราสนใจแล้วต้องอธิบายได้นะว่าประกอบด้วยอะไรบ้างต้องอธิบายเป็น attribute ครับแทนด้วยวงรีนะครับ attribute ใดก็ตามนะครับใช้แทนข้อมูลแต่ละตัวของ entity type ที่มันเก็บเราเรียกว่า key attribute attribute ใดก็ตามนะครับเมื่อเราระบุปั๊บมันสามารถอธิบายได้อีกว่าประกอบด้วยส่วนย่อยอะไรได้บ้างเราเรียกว่า composite attribute ตัวอย่างเช่นชื่อชื่อปั๊บประกอบด้วยอะไรครับคำนามชื่อชื่อแล้วก็นามสกุล attribute ที่เก็บแค่ค่าเดียวนะครับเราเรียกว่า simple attribute อย่างเช่นเพศนะครับวันเกิดแล้วก็1เดือนแต่ attribute ใดก็ตามนะครับสามารถคำนวณได้จาก attribute ใน entity type ที่ตัวเองอยู่อย่างเช่นอายุเราเรียกว่า dealer attribute หรือ attribute ใดก็ตามนะครับสามารถคำนวณจาก entity type อื่นอย่างเช่น GPA หรือว่าส่วนลดพวกนี้นะฮะส่วนลดคำนวณภาษีต่างๆพวกนี้แล้วก็เรียกเป็น dealer attribute เหมือนกันก็คือเป็น attribute ที่เกิดจากการคำนวณแต่ที่ใบattribute ใดก็ตามนะครับที่มีการเก็บค่ามากกว่า1ค่าคุณต้องมอง 100% นะฮะสมมุติเรามีพนักงานอยู่100คน99คนเนี่ยเก็บเบอร์โทรแค่เบอร์เดียวแต่คนที่100มีมากกว่า1เบอร์แบบนี้เรียกว่า multi value attribute ก็คือ attribute ที่มีการเก็บค่ามากกว่า1ค่านั่นเองต้องมองเป็น 100% นี่เป็นตัวอย่างของ entity type ที่มีชีวิตและจับต้องได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีชีวิตแล้วครับอย่างเช่นสินค้าครับสินค้าอย่างเช่นหนังสือนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าข้าวของหวานนะครับขนมเครื่องดื่มอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตและจับต้องได้แต่ถ้าเกิดว่าจับต้องไม่ได้ล่ะอย่างเช่นซอฟต์แวร์ครับที่คุณโหลดจับต้องไม่ได้ถ้าจับต้องแต่แผ่นซีดีจริงๆไม่ใช่นะคุณซื้อซอฟต์แวร์ที่อยู่ในแผ่นซีดีหรือเป็นพวกสินค้าที่เป็นพวกสินค้าบริการต่างๆเช่นค่าแรงหมอนะเวลาคุณไปโรงพยาบาลนะครับหรืออย่างเช่นไปเป็นแพ็กเกจพวกร้านตัดผมนะครับอย่างเช่นสระซอยนะหรือว่าเซ็ตหรือว่าย้อมนะครับหรือว่าตัดแบบทรงพิเศษนะฮะหรือว่าทรงแบบเบสิกทรงผู้ชายทรงผู้หญิงพวกนี้นะอันนี้จับต้องไม่ได้นะครับนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตและจับต้องไม่ได้สังเกตไหมว่าสิ่งที่เราสนใจดังกล่าวนั้นเนี่ยถ้าคุณสนใจต้องอธิบายได้เป็น attribute เมื่อคุณมีสิ่งที่เราสนใจแล้วมันจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เราสนใจได้เราเรียกว่า relationship type แทนด้วยสี่เหลี่ยมคำตัดนะครับมองเป็นคำกริยานะซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นก็สามารถจำแนกได้หลายแบบนะครับเรามาดูตัวอย่างของ attribute กันนะเราเรียก simple attribute นะมีค่าเดียว attribute ใดก็ตามนะครับที่คุณใช้สามารถใช้ในการจำแนกข้อมูลแต่ละตัวใน attribute ใน entity type ที่คุณเก็บหรือเรียกว่า key attribute นะครับถ้าเรามองง่ายๆคือเป็น candidate key ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น entity type ใดก็ตามนะครับสามารถมี attributeนะครับที่มีสมบัติคือ unique not now และ minimum set เนี่ยเราเรียกว่า candidate key เนี่ยเราเรียกว่า key เป็น key attribute นะครับอย่างเช่นข้อมูลที่เราสนใจคือ project
โปรเจกต์นี้ไม่มีชีวิตและจับต้องไม่ได้อย่างเช่นโปรเจกต์ของการสร้างบ้านโปรเจกต์การสร้างถนนนะครับโปรเจกต์การพัฒนาซอฟต์แวร์โปรเจกต์การเป็นที่ปรึกษาทางด้าน ICT นะครับเราก็ต้องเซตค่าขึ้นมานะครับก็คือต้องมีและมีหลายโปรเจกต์ที่ไม่ซ้ำกันใช้แทนข้อมูลแต่ละโปรเจกต์ที่บริษัทดังกล่าวรับผิดชอบนะครับแล้วก็มีอะไรครับมีชื่อโปรเจกต์แล้วก็มีโลเคชั่นก็คือตำแหน่งนะฮะที่โปรเจกต์ดังกล่าวนั้นนะครับทำงานอยู่นะในกรณีแอทริบิวต์ใดก็ตามนะครับที่เกิดจากแอทริบิวต์อื่นนะครับที่เกิดในเอดิไทป์เดียวกันก็ได้หรือต่างเอดิไทป์ก็ได้หรือเรียกว่าดีไรฟ์แอทริบิวต์อันนี้เกิดจากการคำนวณนะครับแอทริบิวต์ใดก็ตามนะครับถ้ามีค่ามากกว่า1ค่าเช่นเบอร์โทรมากกว่า1เบอร์อีเมลมากกว่า1เบอร์นะฮะหรือว่าไลน์ ID มากกว่า1ไลน์ ID เนี่ยต้องเก็บนะครับมากกว่า1ค่าในแต่ละข้อมูลแต่ละตัวเราเรียกว่า multi value attribute attribute ใดก็ตามนะครับอย่างเช่นคุณชื่ออะไรแล้วบอกแล้วครับมีคำหน้าชื่อมีชื่อมีนามสกุลหรืออาจจะมองไปเลยครับเป็นที่อยู่ประกอบด้วยอะไรครับเลขที่หมู่บ้านอำเภอจังหวัดซอยอะไรก็ว่านไปแบบนี้เรียกว่า composite attribute นะครับตัวอย่างเช่นพนักงานแต่ละคนนะครับมีหลายพนักงานแทนพนักงานแต่ละคนนะครับมีเพศนะฮะมีเงินเดือนมีชื่อสามารถจำแนกไปเลยครับเป็นคำเป็นชื่อแล้วก็เป็นนามสกุลเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับส่วนไอ้ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วต้องเป็น composite attribute นะครับนะครับแบบนี้คือตัวอย่างของ entity type ที่อธิบายได้เป็น attribute ต่างๆหรือสิ่งที่เราสนใจคืออะไรครับแผนกในบริษัทหนึ่งๆนะครับคุณมีแผนกหลายแผนกที่กำหนดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการนะครับรับพนักงานทำงานในแต่ละแผนกตามฟังก์ชันของแผนกดังกล่าวนั้นสิ่งที่สนใจก็คือแผนกเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มีแต่ป้ายแผนกนะแล้วก็ไม่มีชีวิตแต่ละแผนกแทนด้วยอะไรครับหลายแผนกมีชื่อแผนกแล้วบางแผนกนั้นมีอยู่หลายโลเคชั่นอย่างเช่นสำนักงานใหญ่นะครับมีแผนกเซลล์เซลล์เนี่ยมีอยู่โลเคชั่นเดียวก็คือสำนักงานใหญ่ถามว่ามีบัญชีไหมมีโรงงานไหมครับมีหลายโรงงานนี่แสดงว่าบัญชีอยู่ในหลายโลเคชันพบต้องไปคุมนะต้นทุนการผลิตที่โรงงานอุตสาหกรรมโรงงานผลิตแต่ไม่ได้ว่าตามเกี่ยวพวกฝ่ายขายก็มีบัญชีไหมฮะมีเหมือนกันครับแต่รองรับด้านฝ่ายขายก็คือการขายนั่นเองฝ่ายขายไม่ได้มีอยู่ที่โรงงานนะครับมีอยู่ที่สำนักงานใหญ่ทำผลิตล่ะผลิตอยู่ที่โรงงานครับซึ่งถ้าเกิดคุณมีหลายโรงงานหลายโลเคชันมันก็ต้องมีอะไรครับมีแผนกของแผนกผลิตนั้นก็คือกระจายตามโรงงานก็แสดงว่าในแผนกดังกล่าวนั้นมีโลเคชันมากกว่า1โลเคชันก็ต้องเป็น multi value attribute ครับตัวอย่างของ relationship type อันนี้คือ binary นะฮะ binary แปลว่าอะไรครับมีแค่2อันนี้คืออะไรฮะ one to one นะเป็นแบบ1ต่อ1อันนี้อะไรครับ many to one แล้วก็ many to many แต่เป็นอะไรครับ binary ตัวอย่างเช่นสมมุติตรงนี้นะครับเรามองเป็นพนักงานก็ได้นะครับเป็นแผนกพนักงานกับแผนกสัมพันธ์กันนะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นแผนกนะอันนี้เป็นพนักงานแผนกหนึ่งแผนกมีเมเนเจอร์1คนที่บริหารอยู่พนักงาน1คนถูกเลือกเป็นอะไรครับผู้จัดการแผนกก็ต้องถูกเลือกกี่คนครับ1คนอันนี้คือ1ต่อ1แต่เมื่อใดก็ตามเรามองตรงนี้ครับตรงนี้เป็นแผนก1แผนกมีพนักงานกี่คนครับหลายคนแล้วพนักงาน1คนอยู่ในกี่แผนกครับ1แผนกเมื่อเราเขียนอย่างนี้แสดงว่าอะไรครับเรามองเป็นซูเปอร์เซตเนาะอันไหนครับ1เลือก1 1ต่อ many เลือกอะไรครับเลือก many นะมองให้เหมือนครบเวอร์กันแบบนี้ก็เรียกว่า binary one to many คือมองฝั่งนี้ถ้าเกิดมองจากขวาไปซ้ายคืออะไรครับ binary many to one เมื่อใดก็ตามนะครับคุณมีแบบ many to many นะก็เขียนแบบนี้หรือถ้าเกิดคุณมี attribute เท่าครับมี any type มากกว่า2ตัวนะครับเราไม่เรียกว่าเป็นไตรหรือเป็นเทตรานะเราเรียกว่าอะไรเป็นเอนารีเลยที่มีอะไรครับมี A B แล้วก็ C แบบนี้ก็เรียกอันนี้ท้ายมีมากกว่า2นะเรียกว่าเอนารีตัว attribute นะครับเราแทนด้วยวงรีสามารถนะครับมีอยู่ภายใต้อันนี้ท้ายได้แล้วก็อยู่ภายใต้ relationship ท้ายได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ดูให้เห็นภาพนะครับฐานข้อมูลนั้นนะครับเกิดจากทฤษฎีของเซฟนะครับ
เมื่อเราดูนะฮะว่านี่คือคุณมีเซตของพนักงานคุณมีเซตของแผนกจุดแต่ละจุดตรงนี้เราแทนเลยครับสมาชิกของเซตนะสมาชิกของเซตสมาชิกของเซตนะครับอ่ะเรามาดูกันAnity type นะครับก็คือแทนที่สิ่งที่เราสนใจมีชีวิตไม่มีก็ได้จับต้องหรือจับต้องไม่ได้ก็ได้นะครับอย่างเช่นพนักงานที่มีชีวิตจับต้องได้นะครับแผนกไม่มีชีวิตและก็จับต้องไม่ได้นะเรามาดูสมาชิกในแผนกนะครับสมมุติเรามีอยู่10แผนกนะครับพนักงานเรามีสมมุตินะครับมี 1,000 คนถามว่าพนักงานแต่ละคนนี้นะครับสังกัดหนึ่งแผนกไหมใช่แผนกเดียวกันได้ไหมได้นั่นแสดงพนักงาน1คนสังกัด1แผนกก็คืออะไรครับพนักงาน1คนทำงาน1แผนกแผนก1แผนกล่ะมีพนักงานกี่คนทำงานอยู่ครับหลายคนครับเห็นไหมมีหลายคนคือตรงนี้นี่คือหลายคนแต่เมื่อใดก็ตามนะครับเรามี10แผนกเรามีพนักงานที่ถูกเลือกเป็นเมเนเจอร์อยู่10คนแสดงว่าด้านนี้คืออะไรครับพนักงาน1คนทำงาน1บริหาร1แผนกแล้วก็มี1แผนกบริหารโดยพนักงาน1คน1ต่อ1นะครับเลือกอะไรครับเลือกขาเดียวคือ1เลือก1นะครับก็กลายเป็น1 to 1เพราะนั้นพวกเรานะฮะต้องแม่นนะถ้างงลองเขียนรูปนี้ครับเป็นเซตนะเซตของพนักงานนะครับใส่จุดไปคือพนักงานแต่ละคนแผนกนะครับก็ใส่จุดไปแทนแผนกแต่แผนกแล้วลองลากเส้นดูฝั่งนี้กลายเป็นอะไรครับก็คือmany ฝั่งนี้คืออะไรครับก็คือ one นั่นเองนะครับลองทบทวนดูนะครับก็ยังงงกันคือตรงนี้แหละมองทุกอย่างเป็น 100% นะครับรูปนี้นะครับสวยงามมากนะเห็นภาพไหมอันนี้ชัดทุกคนเลยนะ1คนทำงาน1แผนก1คนทำงาน1แผนกเห็นภาพไหม1แผนกมีกี่คนทำงานอยู่ครับโอ้หลายคนเลยเห็นภาพไหมหลายคนนะครับก็กลายเป็นแล้ว one to many ในฝั่งนี้หรือ many to one ถ้ามองจากซ้ายไปกว่าความสัมพันธ์คืออะไรครับก็คือการทำงานคือ work in แต่เมื่อเรามองเรื่องการบริหารจะมีพนักงาน1คนนะครับถูกเลือกไปบริหาร1แผนกแบบนี้คืออะไรครับ one to one เห็นภาพไหม one to one เสริมนิดนึงสมาชิกฝั่งซ้ายมือคือ employee เนี่ยถูกใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ของ work in หมดไหมหมด department แล้วครับถูกใช้สร้างความสัมพันธ์ให้กับพนักงานหมดไหมหมดแบบนี้เรียกว่า total participation นะครับเรียกว่าเส้นคู่นะเดี๋ยวจะเขียนเป็นเส้นคู่นะอันนี้อธิบายล่วงหน้านะครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวเจอในไดอะแกรมเดี๋ยวอธิบายอีกรอบนึงส่วนฝั่งนี้นะครับด้านซ้ายมือฝั่งนี้มี 1,000 คนคุณมี10แผนก10แผนกใช้หมดไหมหมดนี่เรียกว่า total participation ใช้หมดฝั่งนี้ใช้หมดไหมไม่หมดครับใช้ได้แค่บางส่วนเรียกว่า partial participation นะครับแทนด้วยเส้นคู่นะครับ total เนี่ยแทนด้วยเส้นคู่ partial แทนด้วยเส้นเดียวนะครับเขียนรูปอย่างนี้เมื่อใดก็ตามนะครับเรามีสิ่งที่เราสนใจเนี่ยเราเขียนเป็น entity type สนใจแล้วต้องอธิบายได้เป็น attribute ครับนี่คือ key attribute นี่คือ composite attribute แตกไปเลยครับชื่อและนามสกุลนี่เป็น address นะครับเป็น composite นะครับจริงๆต้องแตกไปด้านนี้นะอันนี้ไม่ได้เขียนอันนี้เป็น simple attribute simple attribute simple attribute แสดงว่าสิ่งที่เราสนใจต้องอธิบายได้ว่าประกอบไปด้วยข้อมูลอะไรบ้างแล้ว attribute ใดก็ตามแทนข้อมูลแต่ละตัวเราเรียกว่า key attribute นะครับก็จะมีอะไรครับขีดเส้นใต้นี้เอาไว้ถ้าใครนึกภาพไม่ออกว่า key attribute คืออะไรก็คืออะไรครับก็คือเป็น candidate key นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติ entity type ของเรานั้นมี key attribute มากกว่า1ตัวก็ขีดมากกว่า1เส้นแต่เวลาไปแมปเป็นตารางคุณต้องเลือกตัวเดียว1เป็น primary key นะครับที่เหลือของ candidate key ที่ไม่ถูกเลือกเรียกว่า alternate key ฝั่งนี้นะครับ department คุณมีอะไรครับมี dev code มี dev name แล้วก็มี location ที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อครู่นะครับบางแผนกมีอยู่หลาย location เช่นมีทั้งสำนักงานใหญ่แล้วก็โรงงานดังนั้นตรงนี้มองเป็น 100% ก็คือต้องมองเป็น multi attribute ก็คือเส้นคู่นะครับฝั่งนี้นะครับทำไมกากบาทออกนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเล่าเบื้องต้นเนาะในกรณีที่เราจะดีไซน์ database ดีไซน์ได้นั้นนะฮะในคลิปก่อนหน้านี้ผมคุยเรื่อง SDLC
นะครับ System Development Lifecycle หรือว่า Software Development Lifecycle เนี่ยมันต้องมีการเก็บ requirement สมมุติ requirement ของคุณดังกล่าวนั้นนะฮะมีการอธิบายแผนกก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแผนกก่อนเขาก็จะอธิบายเลยครับมีรหัสแผนกมีชื่อมี location แล้วก็บอกอะไรมีพนักงานนะบริหารแผนกด้วยมีวันเริ่มบริหารพนักงานดังกล่าวด้วยคุณเวลาคุณดีไซน์จาก requirement ก็ต้องดีไซน์เขียนอย่างนี้แล้วจากนั้นมีการบอกรายละเอียดเพิ่มเติมจาก user ที่คุณไปเก็บข้อมูลเล่าให้ฟังว่าเอ้ยมี employee ด้วยนะประกอบด้วยอะไรครับรหัสพนักงานชื่อแบ่งเป็นชื่อและนามสกุลมี address นะเป็นหมู่ที่ตำบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์นะครับมีเงินเดือนมีเพศแล้วก็มีวันเดือนปีเกิดแล้วจากนั้นมีการอธิบายว่าพนักงานแต่ละคนนั้นต้องทำงานหนึ่งแผนกพนักงานหนึ่งแผนกในหนึ่งแผนกมีพนักงานหลายคนทำงานอยู่มันเกิดเส้นไหนครับเกิดเส้นนี้เกิดเส้นนี้มีพนักงานบางคนถูกเลือกเป็นผู้จัดการแผนกโดยหนึ่งคนบริหารหนึ่งแผนกเกิดเส้นไหนครับเกิดเส้นนี้ครับพอเราคุยเรื่องพนักงานที่ถูกเลือกมาบริหารครับมันคือตัวนี้ไหมคือตัวนี้เราก็เลยต้องโยกตัวนี้นะครับมาเป็นเส้นนี้มีการเก็บข้อมูลของวันเริ่มบริหารไหมมีแล้วก็เลยต้องโยกเส้นนี้มาเป็นอะไรครับมาเป็นวันที่เริ่มบริหารตรงนี้สังเกตไหมฮะตรงนี้คือ attribute ที่แสดงว่าความสัมพันธ์ที่คุณสร้างระหว่างพนักงานที่ถูกเลือกเป็นผู้จัดการในการบริหารแผนกดังกล่าวนั้นมีข้อมูลอะไรเกิดขึ้นในบ้างก็คืออะไรฮะวันเริ่มบริหารนั่นเองต้องแม่นนะครับหลักการคือว่าอธิบายของไอ้ที่ท้ายเนี่ยก็ไล่ไปก่อนเลยหลังจากนั้นมาค่อยดูความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นถ้ามีการเกิด attribute อะไรขึ้นมา attribute ดังกล่าวนั้นต้องเกิดภายใต้ความสัมพันธ์ที่คุณสร้างขึ้นถ้ามี2แขนเรียก binary ถ้ามีมากกว่า2เรียกว่า NRE นะครับในกรณีนี้นะครับก็มีอะไรครับมีพนักงานดังกล่าวนั้นนะครับมีเกี่ยวข้องกับการทำโปรเจกต์ด้วยโปรเจกต์ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นรายได้ของบริษัทดังนั้นบริษัทนะครับมีแผนกมาเพื่อทำฟังก์ชันนะเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างตามซัพพลายเชนเป๊ะเลยนะที่คุณเคยเรียนมาหลังจากนั้นก็มีการประกาศรับพนักงานเข้ามาสังกัดแผนกเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวก็จะมีแล้วฮะ job description นะมีเรื่องของหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนทำอะไรได้บ้างถ้าบอกง่ายๆนะครับในแผนกของคอมพิวเตอร์อาจจะแบ่งเป็นอะไรครับเป็นหน้าที่เป็นเมเนเจอร์นะอาจจะเป็น SA นะ System Analyst เป็น DBA มีโปรแกรมเมอร์มีเทสเตอร์อะไรว่าไปที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อคืนก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ต้องมีการอะไรครับรับโปรเจกต์นะครับมีรับโปรเจกต์โดยเซลล์นะไปวางโปรเจกต์นะรับโปรเจกต์เข้ามาเป็นรายได้ของบริษัทเพื่อหาเลี้ยงนะครับหาเลี้ยงบริษัทนะหาเลี้ยงทุกคนที่ทำงานในบริษัทโปรเจกต์ดังกล่าวนั้นเราสนใจครับมันก็ต้องมีอะไรครับมีชื่อโปรเจกต์มีโลเคชั่นของโปรเจกต์ว่าทำที่ไหนนะครับและโปรเจกต์ดังกล่าวนั้นก็จะมีหลายโปรเจกต์ที่ใช้แทนโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์ในการอ้างอิงก็เลยต้องเป็นอะไรครับเขียนทวีตนั่นเองนี่คือตัวอย่างนะครับเขียนให้สวยๆนะครับจากรูปเมื่อครู่ก็คือรูปนี้เห็นภาพไหมนี่จะสวยมากขึ้นนะครับอันนี้เป็น total participation นะเส้นคู่นะเส้นคู่นะอันนี้เป็นเส้นเดียวถามว่าทำไมเป็นเส้นคู่เส้นเดียวพนักงานมีกี่คนครับ 1,000 คนนะครับใช้หมดไหมใช้หมดมีกี่แผนกครับ10แผนกใช้หมดไหมใช้หมดแต่ละแผนกมีพนักงานกี่คนก็มากกว่า1คนแน่ๆแล้วต้องมีพนักงาน1คนถูกเลือกเป็นผู้จัดการแผนกฝั่งนี้ใช้หมดไหมครับใช้หมดก็คือ10ใช้หมดฝั่งนี้ล่ะ10 10จากอะไรครับจาก 1,000 ใช้หมดไหมใช้ไม่หมดก็เลยกลายเป็นpartial คือเส้นเดียวนั่นเองนะฮะนี่คือการหลักการในการมอง partial กับ total participation นะครับรูปนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นแบบ recursive นะมีความสัมพันธ์กับตัวเองฝั่งนี้คือหัวหน้าฝั่งนี้คือลูกน้องหัวหน้า1คนมีลูกน้องมากกว่า1ลูกน้อง1คนมีหัวหน้าสายตรงนะครับ1คนคุณมอง1กับ1นี่นะตัดทิ้งนั้น1กับ M ตัดอะไรครับตัด1ทิ้งทั้งพนักงานที่เป็นลูกน้องแล้วก็หัวหน้าเป็นพนักงานไหมเป็นพนักงานก็หัวพนักงานเก็บในไหนครับ
เก็บอยู่ในเอท้ายที่ชื่อว่า employee ดังนั้นความสัมพันธ์ในกล่าวนั้นนะฮะในการเป็นหัวหน้าลูกน้องสายตรงก็คือมันเลคซีในเอท้ายที่ชื่อว่า employee โดยมี m number เป็น key attribute นะครับนี่ก็คือ relationship type เขียนสวยๆนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็น enally นะ enally นะครับเรามาดูกันนิดหนึ่งนะสิ่งที่แทนพนักงานแต่ละคนคืออะไรครับ M number สิ่งที่แทน department แต่ละแผนกคืออะไร Dev code ในกรณีนี้เรามีการเก็บอะไรครับข้อมูลการบริหารพนักงานแต่ละคนสามารถบริหารแผนกได้มากกว่า1แล้วก็ในหลายวันด้วยอันนี้คืออะไรครับก็คือวันที่ของการบริหารลองนึกภาพตามเนาะคุณมี manager เริ่มบริหารมันเกิดอะไรครับเกิดตรงนี้ขึ้นมาอันดับแรกมีวันสิ้นสุดหรือยังยังมีจำนวนวันของการบริหารหรือยังอย่างเซลล์ตรงนี้เป็นอะไรครับเป็น now กับเป็น now เมื่อใดก็ตามพนักงานคนดังกล่าวนั้นนะครับมีการย้ายไปบริหารแผนกอื่นหรือลาออกไปหรือถูกปลดอะไรก็ว่ากันไปแสดงว่าการบริหารแผนกนั้นเป็นสิ้นสุดลงครับเลยต้องมีอะไรครับมีวันสิ้นสุดการบริหารแล้วก็มีการคำนวณ นะคำนวณว่าบริหารไปกี่วันนะครับแสดงว่าตัวนี้เป็นอะไรครับ direct attribute นั่นเองนะครับเส้นประอันนี้เกิดต่อเมื่อนะครับ2อันนี้2อันนี้นะครับเกิดต่อเมื่อพนักงานนั้นสิ้นสุดการบริหารในแผนกนั่นเองนะครับพยายามมองให้ออกนะใน requirement ดังกล่าวนั้นมันจะมีการเดิน flow นะเดิน flow ปั๊บจึงให้ออกว่ามี data อะไรเข้ามา in out หรือ on process ในแต่ละ flow บ้างนะครับ data ที่เกิดในระหว่างของการทำงานดังกล่าวนั้นคุณต้องมาดีไซน์ฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวนั้นให้เป็นหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการใช้การออกแบบฐานข้อมูลนั้นเน้นปัจจัยสำคัญที่สุดคือซ้ำซ้อนที่สุดก็คือ minimum redundancy นะครับเรามาดูเรื่อง weak entity type นะครับจริงๆมันคือ entity type ตัวนึงแหละครับแต่มันยืนด้วยตัวเองไม่ได้ตัวอย่างเช่นคุณมีพนักงานนะฮะในบริษัทเยอะแยะมากมายเลยนะครับสิ่งที่ใช้ใจพนักงานแต่ละคนคือรายพนักงานซึ่งไม่ซ้ำครับมินิมัมนะครับมินิมัมเซตด้วยแล้วก็ยูนิคนอตเนานะครับในกรณีนี้นะครับทางบริษัทเองเปิดให้ทำประกันชีวิตแล้วก็สามารถมอบผู้เอาประกันได้ซึ่งมอบมากกว่า1คนในกรณีนี้ครับเป็นการดีไซน์เพื่อสอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามีการระบุใน requirement เนี่ยก็จะรู้แล้วผู้เอาประกันเห็นภาพไหม dependent name เนี่ยเป็น key attribute ของ entity type ตัวนี้แล้วก็ประกอบด้วยอะไรครับมีวันเกิดมีเพศแล้วก็มีอะไรครับความสัมพันธ์ด้วยว่าสัมพันธ์อะไรกับพนักงานคนดังกล่าวแต่ดูดีนะฮะเมื่อเรามอง 100% ชื่อซ้ำไหมซ้ำแน่นอนสมมติคุณรับเนี่ยนะครับรับพี่น้องมาทำงานร่วมกันยังไงก็ต้องใส่ชื่อพ่อแม่ครับซ้ำแน่นอนหรือชื่อบางอย่างมันซ้ำๆกันเนาะยุคผมนี่ก็สมศักดิ์สมหมายสมชัยสมศรีพวกนี้นะครับซ้ำกันตลอดเลยดังนั้นเมื่อคุณอ้างชื่อมันต้องอ้างว่าใครเป็นคนทำประกันให้แสดงว่าเอทายตัวนี้เนี่ยยืนได้เองไม่ได้ครับมันเลยกลายเป็น weak entity typeต้องพึ่งใครครับไปพึ่งเอทีท้ายที่สามารถทำให้มันไม่ซ้ำได้ผมขอเรียกตัวนี้ว่าพาเลนนะครับก็คือเป็นผู้ปกครองก็ได้นะเรียกพาเลนอันนี้ผมขอเป็นญาติศัพท์เองนะส่วนนี้ผมขอเรียกว่าชายนะครับเมื่อใดก็ตามเรามีพาเลนกับชายตรงนี้ตัวชายตรงนี้นะครับจากเอทีท้ายตัวเดิมมันต้องกลายเป็นเส้นคู่ครับเรียกว่า weak entity type แล้วความสัมพันธ์ระหว่างพาเลนกับชายนี้เราเรียกว่า identifying relationship type ครับเราจะมาเริ่มทำโจทย์กันแล้ว